ส่งของได้นำของมาส่งให้แก่เด็กชายคนหนึ่งเด็กน้อยแปลกใจว่าทำไมหน้ากล่องถึงเป็นชื่อของเขาทั้งที่เขาไม่เคยสั่งอะไรเลยเขาก็เลยตัดสินใจแกะกล่องแล้วก็พบว่าของในกล่องเป็นรองเท้าเบอร์5พอดีเป๊ะกับเท้าของเขาเลยเมื่อเขาสวมมันเข้าไปแล้วก็ยืนขึ้นร่างของเขาก็พุ่งทะยานรองเท้าจะพาเด็กชายไปไหนนั้นก็ต้องให้นักเล่านิทานช่วยเล่าสวัสดีค่ะฟองข้าวค่ะสวัสดีครับน้องตอนครับสวัสดีค่ะพอใจค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลค่ะแล้วทันใดนั้นเด็กคนนั้นก็บินออกไปนอกบ้านแล้วก็วันหนึ่งเด็กคนนั้นก็มาจอดที่ไกลแสนไกลเลยพุ่งปรี๊ดขนาดนี้จำทางกลับบ้านไม่ได้แน่ๆเขาก็เห็นป่าแล้วเขาก็เดินเข้าไปแล้วพอเขาเดินเข้าไปเขาก็เจอกับสิ่งบางอย่างแล้วเขาก็ขยี้ตาตัวเองแล้วเขาก็มองไม่เห็นอีกแล้วเขาก็เดินเข้าไปต่อแล้วพอเขาเดินเข้าไปเขาก็เห็นสมบัติอันหนึ่งสมบัติจริงๆด้วยแล้วเขาก็เปิดสมบัติออกมาเขาเจอปีกใบใหญ่แล้วเขาก็เอาปีกนั้นไปใส่กับตัวเองแล้วเห็นสมบัติก็พูดว่าจงตามมาควรตามไปดีไหมอ่ะแล้วเห็นสมบัติก็พาเด็กคนนั้นไปอีกที่หนึ่งที่อยู่นอกอวกาศแล้วพอเด็กคนนั้นออกมาจากโลกก็นึกได้ว่าตัวเองไม่ได้ใส่ชุดอวกาศมาแล้วก็เด็กคนนั้นก็ลอยไปตามโลกนั้นเลยค่ะจะทำยังไงดีปล่อยไว้แบบนี้หลุดวงโคจรกันพอดีแล้วเหตุสมบัติก็มีชุดอวกาศอยู่ด้านในเลยบอกเด็กให้บอกว่าให้มาเปิดดูดีทีเดียวชุดก็พร้อมแล้วจะบินไปไหนดีเนี่ยไปดาวเสาเลยค่ะดาวเสาดวงไหนหรอดาวเสาจะมีเป็นวงกลมแล้วก็ดาวเขาก็กระโดดขึ้นไปอ๋อที่มีวงแหวนล้อมรอบแล้วเขาก็เจอสิ่งแปลกประหลาดมีอะไรประหลาดกว่านี้อีกหรอแล้วก็เขาก็เจอกับสัตว์ประหลาดไม่เคยเห็นเขาประหลาดยังไงมี6ตามีขา2ขามีแขน4แขนค่ะเออก็ประหลาดอยู่นะแล้วก็สัตว์ประหลาดตัวนั้นก็บอกให้มาพักที่บ้านก่อนค่ะลองเข้าไปดูสักหน่อยก็แล้วกันเข้าไปในบ้านสัตว์ประหลาดก็เห็นไม่มีเตียงให้นอนเลยแล้วเด็กคนนั้นก็ถามสัตว์ประหลาดว่าทำไมไม่มีที่นอนให้นอนเลยนั่นนะสิสงสัยเขาไม่ต้องนอนเลยไม่ต้องมีเตียงอ่ะกองสมบัติก็มีเตียงอีกก็เลยเอามาแล้วพอเด็กคนนั้นเดินไปที่มุมห้องที่มีหีบสมบัติอยู่เด็กก็ถามว่าคนที่มาส่งของคือใครแล้วหีบสมบัติก็บอกว่าคือสัตว์ประหลาดตัวนั้นทำไมล่ะทำไมเขาถึงต้องส่งรองเท้ามาให้เพราะสัตว์ประหลาดเห็นว่าเด็กคนนี้เป็นคนดีจึงส่งมาให้แสดงว่าสัตว์ประหลาดต้องการอะไรบางอย่างแล้วสัตว์ประหลาดก็พาไปอีกโลกนึงซึ่งเป็นโลกที่สัตว์ประหลาดอยู่เป็นบ้านเกิดก็พอสัตว์ประหลาดพาเด็กคนนั้นไปที่บ้านของตัวเองสัตว์ประหลาดก็กลายเป็นคนค่ะแต่ว่าเด็กคนนั้นก็ยังสงสัยว่าทำไมถึงสัตว์ประหลาดกลายมาเป็นคนแล้วเด็กคนนั้นก็ถามสัตว์ประหลาดว่ากลายมาเป็นคนได้ยังไงแล้วสัตว์ประหลาดก็บอกว่ามีสัตว์ประหลาดตัว
ัวนี้มีพลังวิเศษอยู่ในตัวค่ะว้าวที่ได้พลังวิเศษได้มาจากผู้วิเศษที่อาณาจักรของเขาผู้วิเศษสามารถเรียนเล่นมนต์ให้ทุกคนได้แล้วพ่อของสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็มาบอกว่ามีเอเลี่ยนมาโจมตีแล้วเด็กคนนั้นก็มีไปหาเอเลี่ยนค่ะจากนั้นเด็กคนนั้นก็ไปพูดกับเอเลี่ยนว่าเลิกทำสงครามกับสัตว์ประหลาดที่ดาวได้แล้วค่ะเอเลี่ยนบอกว่าไม่ได้ที่นี่มีของสำคัญของข้าอยู่ข้าจะยกเลิกไม่ได้ให้เขาไปเถอะจะได้ไม่เกิดสงครามอีกพอเอเลี่ยนมาถึงเอเลี่ยนก็ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแล้วเอเลี่ยนก็ตายเพราะว่าสัตว์ประหลาดมีแรงเยอะกว่าแล้วก็เด็กคนนั้นก็ลืมนึกไปว่าตัวเองจะกลับบ้านได้ยังไงค่ะเด็กไปบอกสมบัติว่าอยากได้จรวดอีกลำหนึ่งสมบัติเอาจรวดออกมาแล้วก็ขับไปโลกค่ะแต่ว่าจรวดไม่มีน้ำมันก็เลยไปไม่ได้อ้าวพอเขานึกว่าตัวเองมีปีกเขาก็พาเพื่อนๆกลับไปโดยบินไปแต่ว่าเอเลี่ยนไม่ยอมเอเลี่ยนเอาทัพทหารมาสู้ต่ออีกครั้งแล้วเด็กคนนั้นก็บินไปถามเอเลี่ยนว่าของที่เอเลี่ยนอยากได้คืออะไรค่ะเป็นหีบสมบัติอีกใบหนึ่งค่ะแล้วเด็กคนนั้นก็บอกว่าจะเอามาให้หีบสมบัติอีกอันนึงแล้วเขาก็หากุญแจแล้วเขาก็เจอกุญแจแล้วเขาก็เปิดสมบัติแล้วเขาก็เจอสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยมีในโลกของเราอ๋อแล้วมันคืออะไรล่ะก็เจอกับปีกอีกปีกนึงค่ะแล้วก็เด็กก็ประหลาดใจว่าทำไมเหมือนปีกที่พามาโลกนี้เลยเป็นปีกแฝดกันหรือเปล่านะแต่ว่ามีสิ่งที่เด็กไม่เห็นต้องเป็นเอเลี่ยนเท่านั้นถึงจะเห็นจะให้คุณเอเลี่ยนดูดีไหมถ้าเขาไม่ให้สมบัติกับเอเลี่ยนสงครามจะไม่จบงั้นก็ให้เขาไปดีกว่าเนาะแต่ว่าสัตว์ประหลาดเห็นว่ามันคืออะไรแล้วมันคือสิ่งที่ล้ำค่ามากสัตว์ประหลาดก็เลยบอกว่าอย่าเอาไปให้เลยแล้วเขาก็ไปพูดกับสัตว์ประหลาดว่าสัตว์ประหลาดถ้าไม่เอาไปให้เขาไม่งั้นมันจะเกิดสงครามอีกครั้งสัตว์ประหลาดเลยบอกว่างั้นให้ก็ได้ดีกว่ามีใครบาดเจ็บล้มตายแต่ว่ากล่องสมบัติแบบบอกว่าเขาสามารถจะแยกร่างโคลนได้ทำแบบนั้นได้หรอสงครามก็จบโคลนนิ่งทุกอย่างเลยจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะแย่งชิงกันแม่เด็กก็ใช้ปีกบินกลับบ้านค่ะถ้าเพื่อนๆได้รับความเพื่อนๆจะทำยังไง